สวัสดีครับบ็อกซ่าเรซซิ่งวันนี้เรามานำเสนอข่าวคราวเกี่ยวกับวงการมอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจกันนะครับโดยล่าสุดเนี่ยเราได้ข่าวมาว่าทางค่ายไทอัมเนี่ยเขาได้เปิดตัวมอเตอร์ไซค์โปรโตไทป์รุ่นหนึ่งซึ่งก็คือ Triumph Trident นะครับที่ลอนดอนดีไซน์มิวเซียมประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นรถในแนวโรสเตอร์นะครับก็คือเน้นการขับขี่ที่สนุกสนานขี่ง่ายใช้งานได้ทุกวันนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของทางแบรนด์ไทอัมนะครับก็คือเรื่องของสมรรถนะที่ผสานความง่ายในการขับขี่นะครับโดยเจ้าว่าที่ไทอัมไทเดนเนี่ยจะมาพร้อมเครื่องยนต์ในรูปแบบ3สูบที่ทางค่ายไทอัมเนี่ยเขาคุ้นเคยนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์พิกัด 675cc นะครับที่เคยโด่งดังในอดีตนะครับในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น King of Class เลยทีเดียวจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของแรงบิดที่มีมาให้ใช้งานตั้งแต่รอบต่ำนะครับรวมไปถึงพละกำลังในรอบสูงที่ยังสามารถทำได้ดีด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดเด่นของการใช้เครื่องยนต์ในรูปแบบ3สูบนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทางไทอัมทำได้ดีนะครับก็คือเรื่องของสมรรถนะการขี่นอกจากเรื่องของความแรงแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องความสมูทน้ำหนักที่เบาแล้วก็การออกแบบตัวรถที่ทำได้ดีนะครับซึ่งส่งผลให้รถไทอัมเนี่ยสามารถขับขี่ได้ง่ายแล้วก็มีสมรรถนะที่สูงนะครับสำหรับไทอัมไทเดนเนี่ยได้รับการพัฒนาให้มีดีไซน์ที่ผสานระหว่างความเป็นโมเดิร์นกับความคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งเขาเรียกว่ารถในแนวโรสเตอร์นะครับก็อย่างที่กล่าวไว้ในข้างต้นครับว่าเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถสนุกได้กับการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบนะครับโดยรวมก็ต้องบอกว่าเมื่อเราดูจากดีไซน์ของโปรโตไทป์ในภาพนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตาดูหล่อหลาวเอาการเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของค่าตัวซึ่งผมได้ข่าวมานะครับว่าทาง Triumph เนี่ยตั้งใจที่จะทำตลาดเพื่อชนกับรถค่ายญี่ปุ่นโดยเฉพาะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมาในราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับลองติดตามข้อมูลได้ใน Boxa Racing นะครับซึ่งคาดว่า Triumph Trident ตัวจริงนะครับมีโอกาสที่จะเผยโฉมในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งมอบได้ในต้นปีหน้านะครับโดยรถรุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะผลิตในประเทศไทยนะครับดังนั้นเรื่องของราคาก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าเราจับต้องได้แน่นอนซึ่งหากมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Triumph Trident อย่างไรทาง Boxa Racing เนี่ยจะนำมาให้ทุกท่านได้ทราบอย่างเร่งด่วนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ